สวัสดีค่ำคืนนะครับบ้านสวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะหน้าระเบียงบ้านที่ได้ทำนะฮะก็ในทุกๆวันเลยในทุกคืนนะครับที่อยู่บ้านก็จะออกมานั่งตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับมานั่งหน้าระเบียงซึ่งในบ้านเนี่ยมันจะมีแค่ในห้องตรงเนี้ยจะเป็นแค่ห้องนอนซึ่งเคยพาดูแล้วทั้งในรูปอะไรต่างๆมีแค่นั้นเข้าไปก็เป็นเตียงนอนคือนอนแค่นั้นฝั่งนั้นเป็นห้องครัวและตรงเนี้ยผมทำแพลนไว้ตั้งแต่แรกแล้วอยากมีชานหรือเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านคือระเบียงแล้วกันก็จะมีราวจับแบบนี้นะฮะไว้นั่งผ่อนคลายแบบนี้ครับเนี่ยราวจับก็ข้างบนราวจับจะเป็นตัวไม้เทียมที่วางแก้วกาแฟวางถ้วยอาหารแก้วเครื่องดื่มได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราแพลนไว้สิ่งที่แพลนแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าการแพลนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราจะทำสำเร็จหรือทำได้หรือเปล่ามันก็ระยะเวลาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับผมแล้วเนี่ยนานกว่าจะเสร็จสำเร็จได้แพลนนี้แพลนมาหลายปีทำระเบียงตรงนี้บ้านสวนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่ต่อหลังคาขึ้นมานะฮะเป็นโมเดิร์นเมื่อก่อนแล้วก็เปลี่ยนบ้านจากนั้นก็ได้ทำมาเนี่ยคือจะทำอย่างแน่นอนแต่ว่าเราทำตามงบเพราะฉะนั้นทำแล้วก็จะได้แบบนี้นี่ครับที่นั่งทำงานนั่งผ่อนคลายเสียงกบเสียงเขียดตรงนี้นะครับคือใช้งานเลยนะครับบางครั้งช่วงที่เข้าหน้าหนาวผมกางเต็นท์นอนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือการที่เราได้แพลนไว้แล้วทำตามแพลนนะครับนี่ฮะความกว้างตรงนี้ก็ประมาณ4คูณ3เมตรโดยประมาณนะครับตัวระเบียงตรงนี้นั่งทำงานนั่งดูหนังนั่งฟังเพลงตรงนี้แล้วแต่เรานะครับนี่ก็คือค่ำคืนของบ้านสวนนะครับอาจจะมืดๆเพราะว่าตรงหน้าระเบียงเนี่ยผมปิดไฟผมเปิดแค่ให้ไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้มันสว่างและตัวเนี้ยก็คือไม่ได้เปิด 100% แค่พอมีแสงเพราะว่าในบ้านสวนอย่าลืมใครที่จะทำบ้านอยู่ที่สวนหนึ่งแมลงจิ้งจกอะไรต่างๆจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยู่ในป่านะครับเราอยู่ในป่านะฮะแมลงอะไรต่างๆพวกนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ไม่ได้ใช้ไฟอย่างเช่นห้องครัวผมเนี่ยผมก็ตั้งเวลาปิดเลยอันนี้ปิดแล้วนะครับให้สว่างแค่2ชั่วโมงแล้วก็ปิดเลยนะครับที่เราจะเปิดก็คือบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับถนนหนทางที่ทางเข้าบ้านรอบๆ บ้านนะครับที่เราเปิดไว้นะครับในตัวบ้านส่วนมากก็ปิดนะฮะนี่คือเงียบนะครับที่นี่คือบ้านเลยต้องบอกว่าที่นี่คือบ้านมันเป็นบ้านที่สวนแต่ว่ามันเป็นบ้านของผมเลยที่ผมอยู่นะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้วมาอยู่ทางนี้นะฮะก็จะได้ตามนี้ถือว่าเป็นได้ตามแพลนนะครับได้มานั่งบริเวณแบบนี้นะครับแพลนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำทีละนิดนะยังทำไม่ได้ไม่ต้องเป็นไรครับไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องคิดมากเพราะว่า1ถ้าเราทำตามงบมันก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็คือได้ระเบียงบ้านแล้วอันนี้เป็นไม้เทียมนะครับก็เป็นไอเดียนะครับใครที่จะทำบ้านสวนทยอยค่อยๆทำไปนะครับถ้าเรารองบตุ้มเดียวเลยเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นผมทำมาเรื่อยๆมี 10,000 ผมเริ่มทํา 10,000 นะครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมจำได้เลยผมทำบ้านสวนครั้งแรกผมมีงบแค่ 8,000 นะครับงบแค่ 8,000 เท่านั้นได้แค่เสาแล้วก็หลังคามุงหลังคาประมาณนั้นนะครับเสา4ต้นแล้วก็ได้มุงหลังคาไว้นะครับจากนั้นผมก็เก็บเงินทำไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราได้แพลนนะว่าจุดเป้าหมายเราคืออะไรเราจะทำบ้านเราก็แพลนทำบ้านค่อยๆทำไปนะครับอันนี้มีบ้านสวนมีบ้านอยู่ได้เหมือนกันเราไม่ต้องไม่ได้ไปกู้เงินนะครับที่จะต้องกู้เงินทำบ้านที่มันใหญ่โตนะครับหลังจากเสร็จบ้านก็ต้องมาใช้หนี้10-20ปีนะครับถ้าพูดถึงบ้านแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เราต้องการใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแต่ละคนมีแนวทางไม่เหมือนกันนะครับผมอยู่ตั้งแต่กระท่อมเล็กๆก็ทำใหม่พัฒนามาเรื่อยๆให้มันอยู่ได้นะครับมีห้องนอนมีห้องครัวมีห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับมีโรงจอดรถไว้จอดรถอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับส่วนใครที่อยากได้บ้านใหญ่ๆก็เป็นแล้วแต่ความต้องการของเรา
นะครับอันนี้ก็คือบ้านสวนมันไม่ได้ใหญ่บ้านสวนเป็นบ้านที่บางคนก็มีบ้านสวนไว้สำหรับผ่อนคลายนะครับแต่ผมเนี่ยบ้านสวนก็คือบ้านที่อยู่ประจำเลยนะครับทักทายตอนค่ำคืนครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ